เอ้ยไลน์เด้งเราก็แบบเออดูเช็คไลน์ซะหน่อยอีก15นาทีเจอกันข้างล่างนะคือมันเหมือนเป็นประโยคมันไม่ใช่ประโยคบอกเล่าเลยไม่ได้ชวนมันเป็นประโยคคำสั่งเลยคือแบบอีก15นาทีลงไปเจอกันข้างล่างนะไอ้เราก็ไม่ไปใหญ่น่าจะโกรธเราก็เลยโอเคไปวันนี้1ใน8นักแสดงดาวรุ่งแห่งเอเชียจ้ะจริงป่ะเนี่ยเหรอโอเคมาอย่างนี้จ้ะใช่จ้ะงั้นวันนี้ฉันขอด่า1ใน8นักแสดงดาวรุ่งของเอเชียหน่อยได้เลยมีเรื่องต้องเคลียร์เธอต้องเคลียร์กับเขาเหรอใช่แม่มากมายนี่ก็มีใช่ซึ่งเมื่อกี้เขาก็มาเล่นดนเครื่องดนตรีให้จังหวะอันคึกคักเปิดตัวกับเรานะคะต้อนรับคริสหอวังไม่ใช่ต้อนรับคริสเดลิเวอรี่ต้อนรับที่นิ่งไปพอมันนึกอยู่ว่าอะไรดีต้อนรับคริสพีระวังสวัสดีทำไมถึงโมโหมีเรื่องอะไรจะเคลียร์กับลูกกับหลานอันนี้มีเรื่องอะไรจะเคลียร์มีเรื่องอะไรเคลียร์ปวดเลยน้องทำไมอ่ะมันแบบปากเปียกปากแฉะแล้วทำไมอ่ะชัวร์เลยในเรื่องอะไรชัวร์เลยรู้ตัวได้หรอรู้ได้หรอมีอยู่เมื่อกี้เรื่องทำไมพี่เจนี่ขอหัวเรื่องหน่อยพยายามชวนไปเที่ยวตลอดใครพยายามชวนหนูเออไม่เคยแม้แต่ไม่เคยว่างไปเลยแต่ปากก็บอกว่าหูอยากไปนะอยากไปชวนนะบอกเอออย่าลืมชวนนะพอชวนปุ๊บไม่ว่างไม่เคยไปเลยเหรอชวนไม่ว่างเลยเหรอแต่ปกติยายชวนคิดไม่นี่เลยนะแต่ถ้ายายชวนเอาจริงๆชวนคริสไปกินไปแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยชวน10ไป11อ่ะเพราะพี่อยากบางแมตช์ก็คือไปแล้วเดี๋ยวแวะไปตรงธุระอีกที่นึงก่อนแล้วกลับมาใหม่ให้นับเป็น2เออไม่ใช่นี่ของหนูชวน10อ่ะไม่ไปซะ15นะก็เผื่อไว้เลยว่าอีก5ครั้งอ่ะก็คือยังไม่ไปนะครับบอกไปสิว่าเราเลือกสังคมไม่ใช่คือพี่เจนี่แบบว่าเป็นนัดแบบคือผมไม่รู้ก่อนไงพี่เจนี่มันแบบกระทันหันมันยายก็กระทันหันยายบอกว่าชวนเธอปุ๊บแล้วบอกว่าต้องไปให้ได้15นาทีนะเธอไปเออมันอาจจะต้องเป็นแนวประโยคคำสั่งนิดนึงอ่ะผมอ๋อเขาเจอฉันนะแล้วก็เดินเข้ามากอดตลอดเลยว่าเฮ้ยอยากเออเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่ดีแล้วกูก็ว่าเมื่อไหร่ดีกูก็แบบกูก็คิดวันแล้วปุ๊บคิดวันปุ๊บเออวันนี้นะไม่ว่างไม่อยู่ไม่สนไม่แล้วเธอต้องเข้าใจแบบนี้เธอต้องเข้าใจอย่างนี้เวลาถ้าฉันจะชวนน้องอ่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะฉันและพวกอะไรเงี้ยซึ่งส่วนมากก็ถ้าคริสไปก็คือเป็นพวกในบริษัทด้วยกันนี่แหละแล้วก็ไปแบบเอ้ยตรงนั้นอยู่ใกล้บ้านน้องอ่ะมาได้ไม่ได้ยากแต่มึงไปหรือมึงตรงไหนคะขอโทษนะแบบอยู่ตรงไหนลาดกระบังอย่างเงี้ยใช่ลาดกระบังก็ไปกับจริงเขาก็เหนื่อยไม่ไปไม่หลังๆไปกับคุณยายเป็นไงไปกับแต่ของคุณยายก็คือมีครั้งนึงไปทิปลูกค้าครับแล้วเราก็แบบเฮ้ยดึกแล้วกำลังจะนอนแล้วเราก็เตรียมจะนอนแล้วเฮ้ยไลน์เด้งเราก็แบบเออดูเช็คไลน์ซะหน่อยอีก15นาทีเจอกันข้างล่างนะคือมันเหมือนเป็นประโยคมันไม่ใช่ประโยคบอกเล่าเลยไม่ได้ชวนมันเป็นประโยคคำสั่งเลยคือแบบอีก15นาทีลงไปเจอกันข้างล่างนะไอ้เราก็ไม่ไปยายน่าจะโกรธเราก็เลยโอเคไปกับยายลงไปข้างล่างปุ๊บเราก็ตอนนั้นมันเป็นต่างประเทศแล้วมันก็มืดแล้วแล้วเราก็ไม่มีรถไม่มีอะไรเราก็เดินกันไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าป่าจ้ะเดินเข้าป่าเดินเข้าไปในซอยแบบน่ากลัวมากแบบในใจคิดว่ายังไงว่าเขาหลอกเราไปที่ไหนหรือเปล่าคือยายบอกว่าที่ตรงนี้ยายดูมาแล้วยายเปิดแมปดูเรียบร้อยแล้วแต่คือเราก็เข้าใจเออร้านมันสวยดีก็ไม่นึกว่าระหว่างทางจะน่ากลัวมากเพราะมันเป็นกระท่อมในป่าอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบหลอกเด็กเข้าไปแล้วก็ไปผักเข้าไปในเตาผีแล้วทุกคนก็คือรู้ว่าแบบมันรอบข้างมันน่ากลัวมากบรรยากาศอะไรเงี้ยทุกคนก็ควงแขนกันแล้วก็เดินเป็นหน้ากระดานเดินไปจนถึงร้านแล้วพอไปถึงร้านครับก็นั่งกันที่ร้านปุ๊บก็นั่งอยู่หน้าร้านแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็นั่งสั่งนู่นสั่งนี่กันก็มีคนเดินมาหยุดอยู่หน้าโต๊ะเลยมาหยุดอยู่หน้าโต๊ะที่พวกเรานั่งกันอยู่เลยเป็นฝรั่งนะครับเราก็เขาทำอะไรวะยายก็บอกเฉยแล้วก็โอเคเฉยสักวันหนึ่งตรงโต๊ะที่เรานั่งจะมีทีวีอยู่หน้าร้านซึ่งตอนนั้นมีบอลหรืออะไรเงี้ยมั้งครับเขาก็ไปยืนดูบอลเขาก็เต้นอยู่คนเดียวปาปาเต้นอยู่คนเดียวเราก็เบื่อเลยนี่มันวัฒนธรรมที่ไหนเนี่ยมันอะไรกันวะเนี่ยแล้วจะปกติเวลาออกไปแฮงก็จะไปกับยายแบบนี้อะไรพี่เจนี่นี่แหละฉันรู้จักย้ายไปแถวเกษตรแล้วก็ยังจะไม่ค่อยได้ไปเลยอะใดๆก็คือมึงช่วยแถวบ้านมาด้วยได้